คือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขามาโพสต์คลิปไว้คลิปหนึ่งแล้วบอกว่าเอ๊อยากขอความคิดเห็นของชาวเน็ตหน่อยดิว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าพฤติกรรมเนี้ยมันแปลกๆคนมาโพสต์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านสกรีนเขาบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาแสดงตัวบอกว่าจะขอคุยหน่อยที่เรื่องปัญหาของเขาที่มาวางป้ายรุกล้ำที่สาธารณะพอกำลังจะคุยอุ๊ยเหลือบมาเห็นว่าเจ้าของร้านน่ะถือกล้องเอาไว้เจ้าหน้าที่เทศกิจคนนั้นก็เลยรีบเดินหนีไปเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าโปร่งใสถ้าบริสุทธิ์ใจถ้าไม่มีอะไรลับๆล่อๆจะหนีทำไมไปดูคลิปกันค่ะนี่ไปไหนครับกลับมาก่อนคุยกันก่อนเฮ้ยนี่ไปไหนพี่มาคุยกันนี่ก่อนมาคุยก่อนตั้งกันหูพี่เขาไม่ดีเปล่าเดี๋ยวคุณอาคือจะว่าหูไม่ดีก็ไม่เชิงเพราะตอนแรกก็ดูเหมือนหูดีคุยกันดีๆแต่พอเห็นกล้องปุ๊บเดินหนีมันจะเป็นภาพที่แปลกตาปกติเราเห็นแต่ว่าเทศกิจแต่จะบุกเข้าไปหาคุยรายละเอียดแต่ถ้าเกิดคุณทำผิดเราก็ต้องคุยกันหน่อยเรื่องขับผมขับรับแต่พอเจอกล้องปุ๊บอ้าวเดินกลับไปเลยหันหลังเดินไปเลยพี่เจ้าของร้านสกรีเขาก็มาโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่าเทศกิจมาเก็บเงินอยากทราบว่ามาเก็บค่าอะไรเรียกมาคุยก็เดินหนีต้นสังกัดควรออกมาอธิบายให้สังคมเข้าใจด้วยผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปหาเจ้าของคลิปนะคะเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าวันนั้นเขากำลังนั่งคุยกับครอบครัวอยู่หน้าร้านจู่ๆก็เห็นเทศกิจเนี่ยมาจอดรถที่ฝั่งตรงข้ามหลังจากนั้นเทศกิจคนนั้นเนี่ยก็ไปเก็บเงินจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นเงิน500บาทซึ่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบอกว่าต้องจ่ายแบบนี้ทุกเดือนเลยเสร็จเก็บร้านก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วรถเทศกิจคันนั้นก็ย้ายกลับมาจอดที่ฝั่งหน้าร้านของพี่คนนี้เขาแล้วก็ลงมาบอกว่าจะขอคุยเรื่องการตั้งป้ายหน้าร้านหน่อยดิมันมีการรุกล้ำทางเดินอะแต่ยังไม่ทันได้คุยเหลือไปเห็นว่าพี่เขาอะมีกล้องอยู่ในมือก็เปลี่ยนใจเลยเดินทางขึ้นรถเฉยเลยเจ้าของร้านก็บอกว่าส่วนตัวไม่ได้อะไรนะถ้าผิดจริงก็ยินดีจะจ่ายค่าปรับแต่ก็งงอยู่ว่าทำไมยังไม่ทันอธิบายอะไรพอเห็นกล้องปั๊บกลัวอะไรทำไมต้องหนีไปเลยไปฟังเสียงพี่เขาหน่อยค่ะมาเพื่อจะขอคุยขอเคลียร์ไม่ได้ถามก็คือมันก็ช่วงห้างใสมากกว่าพอคุณออกมาคุยหน่อยสิป้ายมันล้นนะนั่นก็คือคำพูดของเจ้าหน้าที่ของรัฐวันหลังเข้ามาอีกเราต้องทำยังไงให้เราแก้ไขหรือปฏิบัติตนยังไงบอกมาแค่นั้นเองไม่ใช่คุณมาถึงปั๊บคุณออกมาคุยหน่อยที่ป้ายมันล้นอ่ะเหมือนจะเอาให้ได้อ่ะเราก็มีการไปลงพื้นที่คุยกับร้านอาหารแถวนั้นด้วยเจ้าของร้านอาหารอีสานรายหนึ่งก็ยืนยันว่าร้านแถวนี้เนี่ยร้านไหนที่มีการตั้งโต๊ะบนทางเท้าเนี่ยจะมีการจ่ายเงินเป็นรายเดือนเดือนละ500บาทให้กับเทศกิจจริงก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆพอจ่ายเสร็จปั๊บจะมีใบเสร็จมานะแต่หลังๆไม่มีใบเสร็จและที่สำคัญคือเป็นการจ่ายหน้าร้านไม่ได้ไปจ่ายที่เขตเป็นอันรู้กันเลยว่าถ้าเทศกิจมาเมื่อไรต้องจ่ายเงินครั้งละ500บาทคราวนี้เราก็ต้องไปถามนะให้ความยุติธรรมไปถามผู้อำนวยการเขตบึงกุ่มว่านโยบายนี้มันคืออะไรถูกต้องหรือเปล่ามีอะไรหมกเม็ดหรือเปล่าทางผู้อำนวยการเขตบึงกุ่มก็ชี้แจงบอกว่าวันนั้นน่ะที่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยเป็นการมาตรวจตราเป็นการมาตักเตือนและเป็นการมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าน่ะอย่าเอาป้ายมากีดขวางบนทางเท้าไม่ได้มีการปรับนะถ้าจะมีการปรับให้ไปเสียค่าปรับที่สำนักงานเขตเท่านั้นไม่มีการเรียกเก็บที่หน้าร้านแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่คนไหนไปเรียกเก็บหน้าร้านถือว่าเป็นการผิดวินัยของทางราชการแต่คำถามจากชาวบ้านก็ต้องถามกลับไปว่าอ้าวแล้วไอ้ที่เดือนละ500ที่จ่ายกันไปตลอดตรงหน้าร้านนั่นน่ะมันคืออะไรก็รอตรวจสอบแล้วอยากจะถามเพิ่มว่าทำไมรีบเดินไปซะหน่อยไม่คุยกันหน่อยเหมือนกับว่าไม่ชอบกล้องหรือเปล่าไม่อยากออกสื่อเหรออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ่ะข่าวแข่ง